คอนเซปต์โควิดครีเอเตอร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นไฮไลท์ของงานด้วยตัวมันเองนะครับเพราะมันจะทำให้งานเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนงานสถาปนิกที่มันผ่านมานะครับซึ่งคอนเซปต์เนี้ยครับมันเกิดจากแนวคิดและมุมมองของประธานจัดงานทั้ง3ท่านจาก3ภูมิภาคมันก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์หรือว่าครีเอเตอร์จากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วทั้งประเทศอาทิช่างภาพนักวิจัยคนดนตรีหรือว่าสตรีทอาร์ติสต์นะครับที่จะมาสร้างสรรค์พื้นที่สมาคมสถาปนิกสยามให้ดูแตกต่างจากที่เคยเป็นมานะรวมถึงเรื่องของบูธจัดแสดงเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาให้มาเป็นเรื่องของThematic Pavilion นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของงานสถาปนิกที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะครับกับซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างซึ่งเราได้มีการคัดเลือกดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองอย่างเช่น PHTAA นะครับ Shoemaker Area Design Architect ACA Architect นะครับที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่จัดแสดงให้เทียบเคียงกับงานดีไซน์ระดับโลกสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมงานไม่เหมือนที่เคยเป็นมาครับสิ่งแรกเลยนะครับที่มันทำให้เกิดความแตกต่างเนี่ยคือตัวคีย์วิชวลของงานก่อนเลยคือถ้าใครที่เคยเห็นคีย์วิชวลของงานเนี่ยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างดักสโตกับเบนซิล่าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าคีย์วิชวลเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาคารเรื่องตึกหรืองานสถาปัตยกรรมเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วมันฉีกทุกคีย์วิชวลที่เคยเป็นมาอันนี้คือความแตกต่างแรกนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยต้องการนำเสนอเนื้อหาของงานที่มากกว่าในเรื่องของเชิงสถาปัตยกรรมแต่เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ดีไซน์ไอเดียที่ต้องการสื่อสารกับคนทุกกลุ่มที่สนใจในเรื่องเหล่านี้ส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ Thematic Pavilion เนี่ยที่จะสร้างความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นการแสดงศักยภาพของวัสดุก่อสร้างนะครับผ่านมุมมองของยังดีไซเนอร์ซึ่งจะทำให้บูธเนี่ยที่เคยมาชมเนี่ยยกระดับการนำเสนอเนื้อหาต่างๆภายในบูธให้ดูแปลกตาแล้วก็เทียบเคียงกับงานระดับโลกนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาของงานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการผนวกช่องทางออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานทำให้งานสถาปนิกเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ช่วง6วันจัดแสดงในเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถรับทราบเนื้อหาของงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจัดแสดงทั้งหมดนี้เราทำเพื่อไม่ให้อยากให้บรรยากาศของงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถาปนิกจัดๆหรือว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคอนเซปต์โควิดครีเอเตอร์เนี่ยมันทำให้เราสามารถต่อยอดคอนเทนต์ต่างๆไปในงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัดครับจากประสบการณ์ของบริษัท TTF เนี่ยที่เราเป็นผู้จัดงานสถาปนิกมาตั้งแต่ปีแรกนะครับจนถึงปีนี้ก็ประมาณ30กว่าปีแล้วประกอบกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเรานะครับรวมถึงช่วงเวลาสถานการณ์2ปีที่ผ่านมาที่งานสถาปนิกไม่ได้มีการจัดทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างเนี่ยขาดเวทีที่จะพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็ขยายเครือข่ายทางธุรกิจส่งผลให้ตอนนี้เรามีผู้แสดงสินค้าตอบรับแล้วประมาณ 70% นะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพึงพอใจนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ท้าทายเนาะสำหรับทั้งผู้จัดงานแล้วก็ซัพพลายเออร์เองแต่ว่าการยืนยันเข้าร่วมงานนะครับจากทั้งอย่าง SCG เองกลุ่มพันธมิตรวัสดุก่อสร้างกลุ่ม Connect นะครับ POA จระเข้ Mitsubishi Makita Wilson Artซึ่งต่างก็เป็นแบรนด์ชั้นนำในวงการนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้แสดงสินค้าจากทั้งประเทศญี่ปุ่นและอินเดียอีกด้วยนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันตอกย้ำว่างานสถาปนิกเองเนี่ยเป็นเวทีที่ดีที่สุดในการที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มคนในวงการก่อสร้างครับการจัดงานสถาปนิก65เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูวงการนะครับซึ่งนอกเหนือจากสถาปนิกในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลที่เขาชมงานแล้วเนี่ยจากการที่เรามีประธานจัดงานนะครับจาก3ภูมิภาคเนาะคือเหนืออีสานและใต้เนี่ยก็จะใช้เครือข่ายของทางประธานนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยในการเชิญชวนสถาปนิกจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับให้มาชมงานสถาปนิกตลอด6วันจัดแสดงนี้ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นคนในวงการก่อสร้างนะครับจากทั่วภูมิภาคแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของครีเอเตอร์นะครับหรือว่านักสร้างสรรค์นักออกแบบนะครับศิลปินต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในงานเชื่อว่าซัพพลายเออร์เนี่ยถ้าได้เจอกลุ่มต่างๆเราเนี่ยอาจจะมีไอเดียนะครับในการต่อยอดธุรกิจนอกเหนือจากคนในวงการก่อสร้างซึ่งงานสถาปนิกเนี่ยตลอด6วันจัดงานเนี่ยมีบุคคลในวงการก่อสร้างเข้ามาชมงานมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานแล้วก็มาขยายธุรกิจมาฟื้นฟูธุรกิจด้วยกันมาพบปะกันมาพูดคุยกันในบรรยากาศที่เหมือนที่เคยผ่านมาครับ
ก็งานสถาปนิก65เนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าจะมอบสิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนที่มาชมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ๆเนื้อหากิจกรรมต่างๆที่เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับมั่นใจได้ว่าผู้ชมงานเนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยได้จากการชมงานสถาปนิกเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องการเชิญชวนแล้วก็ขอต้อนรับท่านนะครับไม่เฉพาะคนในวงการก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่คนที่สนใจในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของดีไซน์เรื่องของไอเดียนะครับคืองานนี้มันจะเป็นงานสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ยกระดับเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะครับแต่งานสถาปนิกคืองานแสดงสินค้าในเรื่องของสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับ